ลาดน้ำอัมพวันนะคะเราเดินข้ามมาตรงนี้เป็นเขตวัดอัมพวันนะคะวัดอัมพวันก่อนที่ไปถึงอุทยานร2ค่ะน้องโยบอกว่าหิวแล้วอ่ะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วตลอดทางมานี่นะคะนี่ก็มีแวะซื้อสายไหมรสบลูเบอร์รี่มาแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมีคนแถวนี้เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ไม่ได้กินเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเบอร์เกอร์ปลาทูไทยเบอร์เกอร์ปลาทูไทยแล้วดูสโลแกนเขาต้องไปกินให้ได้ในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นแข่งเดียวในประเทศไทยเบอร์เกอร์ปลาทูไทยต้องลองต้องกินครับผมเดี๋ยวลองกินกันหน่อยครับผมขอชิ้นนึงค่ะพี่น่ะค่ะเดี๋ยวขอลองปลาทูครับอันนี้เป็นปลาทูทอดครับเขาบอกแล้วว่าแม่กองนี่มีแต่ปลาทูครับชีวิตนี้ฟุตบอลเราก็ปลาทูขนองครับไม่ใช่ปลาทูคิดถึงปลาไม่ถึงเราเบอร์เกอร์ปลาทูไทยโอ้แล้วคนดังๆเข้ามาอ๋อมาเที่ยวกันเยอะครับผมอะไรการครับตอนนี้พี่กำลังเล่นทำให้อยู่ครับตอนนี้ราคาขายนะคะดูประกันคุณภาพ29,100 บาทถูกต้องดูการประกันคุณภาพครับนี่คือท็อป5 ดาวคือเมื่อสักครู่ที่พี่ปุ้ยบอกว่า1 ชิ้นเนี่ยคือให้ชิมนะคะและอีก3 ชิ้นคือโยนกินค่ะซื้อบัตร20คนละ20บาทคนละ20บาทสวยมากเลยค่ะนี่นี่ครับบัตรค่ะแต่จะบอกว่าไงนะคะกว่าจะถึงมานะคะต้องผจญกับยถากรรมกันเนี่ยเต็มตอนนี้เต็มมือไปหมดแล้วเต็มไม้เต็มมือค่ะถามพี่เมย์ค่ะยังถ่ายรูปเพราะแถวนี้สวยมากดูบรรยากาศต้องบอกบรรยากาศนี่ธรรมดาจริงครับเปิดเพลงไทยตลอดครับจะมีเพลงไทยประกอบอยู่ตลอดครับเอางี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมเรือนไทยดีค่ะเอ๊ะข้างบนเขาให้เราทานเบอร์เกอร์ปลาทูไทยด้วยไหมคะให้คงพยายามให้ถืออย่างเดียวถืออย่างเดียวนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวตามนี่เลยค่ะจะสามารถพี่ปุ้ยไปเพราะทำไมไหมคะเดี๋ยวโยคอยจะแอบกินก่อนI'm gonna put me on you like a